กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูณ์อภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกันท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนั้นก็จะนําเรื่องราวที่เป็นไปนในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเพืเ่อที่จะปรับทิฏฐิ ความเห็นที่ยังมีความเป็นตัวตนเป็นของเรามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนไปบ้างให้มันถูกให้มันดีขึ้นมาคนเราก่อนที่มันจะถูกดีขึ้นมาได้ท่านฟังมันก็อาจจะไม่ดีอาจจะไม่ถูกมาก่อนอันนี้มันเป็นธรรมดาคนเราบางทีมันก็มีความผิดพลาดผิดพลาดแล้วรู้ตรงไหนผิดก็แก้ไขทำให้มันถูกต้อง พอมีการแก้ไขทำให้ถูกต้องลักษณะการแก้ไขลักษณะการปรับปรุงในตัมบูฟังเป็นลักษณะที่เป็นการทำความเพียรเป็นการต้องใช้สติเป็นการต้องใช้ปัญญาต้องใช้การสังเกตต้องใช้ตัวตนในการที่จะกระทำเพื่อให้เห็นความเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะของคำสอนในศาสนาในตัมบูฟัง ที่เป็นคําสอนที่ไม่ใช่ว่าอ้อนวอนหรือว่าในการที่จะรอสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผลเนี่ยนั่นไม่ใช่ลักษณะคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่คําสอนของพุทธะนั้นเป็นลักษณะที่จะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปอาศัยความเพียรอาศัยปัญญามีปัญญาก็ต้องมีศรัทธามีความมั่นใจด้วยแต่ไม่ใช่ความงมงาย ซึ่งความมั่นใจที่เราจะต้องมีอาศัยในการที่จะทําให้เกิดการปฏิบัติการกระทําเป็นการทําจริงแน่แน่จริงเป็นวิริยะเป็นวายามะาขึ้นมาในตมฟังเหตุผลบางทีบางครั้งมันก็เหนือเหตุเหนือผลซึ่งความพิเศษบางอย่างของพระพุทธเจ้าวิสัยของสมมาสมพุทโธวิสัยของผู้ได้ฌา,านบางทีมันอาจจะฟังแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่เหนือเหตุเหนือผลแต่แต่มันก็มีความเป็นเหตุเป็นผล ในสิ่งนั้นๆของเขาซึ่งผู้ที่บางทียังไม่ได้ยังไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ย <c oughs> ก็เกินที่จะแบบใครครวน <c oughs> เกินที่จะใช้ปัญญาตริตร,ตรกเอาจุดนี้บางทีก็ต้องอาศัยความศรัทธาความมั่นใจไปซึ่งในการปรับการกระทำตามฝังเราต้องค่อยๆทําค่อยๆทําตัวข้าพเจ้าเองไม่ต้องเอาคนอื่นไกลตัวเองเนี่ยตอนก่อนที่จะมาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ ก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็ชอบที่จะแบบว่าเรื่องราวแบบที่ดูดวงทํานายทายทักเนี่ยชอบเวลามีโอกาสก็จะไปหาหมอดูแต่มีเวลาก็จะมาศึกษาตำราคัมภีร์ดูดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นด้วยไพ่การถอดเลขตัวเลขเนี่ยตัวเองชอบสมัยก่อนนะชอบที่จะดูชอบที่จะทํานายทายทักทํานายตัวเองด้วยว่าตรงนี้มันตรงไว้เออใช่วิชานี้ดี ไหนลองทายคนอื่นดูซิออกตรงนี้ปรับเราต้องปรับตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้แต่มีความคิดไปในลักษณะแบบนั้นมารดาของข้าพเจ้าตรงฝั่งก็ชอบเหมือนกันชอบดูดวงชอบดูหมอแต่อไปหาหมอดูตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยที่ไปหาหมอดูที่ไปชอบไปดูหมอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะดูแลให,ให้มันเกิดความสบายใจแต่ถ้าเราไปหาหมอดูคนนี้แล้วเขาดูเราว่าไม่ดีนะงี้ยงนี้ทักจุดนั้นจุดนี้ เราก็ไปหาคนใหม่แล้วกันเอาที่ไม่ไม่ต้องแพงมากร้อยสองร้อยพอเนี่ยนะไปหาดูคนใหม่เออที่เขาจะดูให้เราออกมาดีๆหน่อยแล้วก็หยุดพอใจที่ตรงนั้นคนไหนดูเราดีเราก็พอใจตรงนั้นแต่เพื่อแบบว่าให้สบายใจคือยังต้องอาศัยคนอื่นมาพูดให้เราเกิดความสบายใจบ้างไม่ว่าจะดูดวงโดยลักษณะที่แบบว่าเชื่อเป็นตุเป็นตาจริงๆเลยหรือว่าดูดวงด้วยความที่เออจะพูดคุยให้เกิด ความสบายใจเหมือนปรึกษาอะไรกันอย่างนี้ไม่ว่าจะลักษณะไหนตั้งบุฟังวิชาการที่ลักษณะแบบดูดวงเนี่ยนะมันก็จะมีที่ถูกที่ผิดก็มีทำไมข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้ทำฟังมีพราหมณ์คนหนึ่งในสมัยพุทธกาลอันนี้คือแบบมีความรู้จริงๆเลยนะคือไม่ใช่แค่ดูตามหลักสถิติหรืออาศัยหลักจิตวิทยาพูดเอานะแต่ว่ามีวิชา มีวิชาอันหนึ่งที่ชื่อว่าฉาะวะสีสามมนเป็นมนของพวกปรามที่เขาศึกษาจนกระทั่งรู้เลยมีความสามารถนี้จริงๆเลยที่ว่าเอาเล็บของตัวเองเอาหลังเล็บเนี่ยเคาะลงใบบนกระโหลกศีรษะของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์โรกสัตว์เดรัจฉานเทวดาหรือพรหมถึงแม้คนนั้นจะตายไปนานแล้วก็ตาม ก็มีความสามารถนี้แต่ความสามารถนี้ท่านผู้ฟังคือไม่ใช่เหมือนกับว่ามาเปิดไพ่หรือดูตามวันเดือนปีเกิดหรือว่ามาถอดรหัสจากชื่ออะไรไม่ใช่งั้นนะคือเป็นความรู้จริงๆเลยล่ะเป็นญาณของเขาเลยล่ะที่เขาเอาเล็บของเขาเคาะลงไปบนกระโหลกศีรษะของใครที่ตายไปแล้วเนี่ยก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าคนนี้ไปเกิดนะที่ไหนไหนเป็นความรู้จริงๆพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีความสามารถเนี่ย ชาววสีสาม,มนณ์เนี่ยทำมาหากินได้เลยเปิดสำนักดูหมอให้ได้เลยแต่เขาก็ทำอย่างนั้นตามฝังพวกพรามเหล่าอื่นๆก็อาศัยพรามที่ชื่อว่าวังคีสระเนี่ยในการที่จะหากินเลี้ยงชีพแบบนี้ดูดวงดูหมอว่างกนเถอะวันนี้จะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับวังคีสาะพรามนี่แหละนะที่ว่ามีความสามารถพิเศษอย่างนี้แล้วสามารถดูรู้ได้ว่าเขาไปเกิดที่ไหนอะไรยังไง ก็มาเจอกับพระพุทธจชาท์ตุฝัง,งมาเจอกันในลักษณะที่จะทํานายตายทักละว่าใครจะไปเกิดที่ไหนอะไรยังไงจนกระทั่งเขาเอากโหลกศีรษะของพระอาหารหันต์มาให้วังกีสะพรามคนเนี้ยเคาะดูความรู้ที่เคยจ่มแจ้งว่าเคาะดูแลคนนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเทวดาหรือพรหมอย่างใดๆเนี่ยมันรู้จ่มแจ้งขึ้นมาเนี่ยแต่พอเคาะลงไปบนกโหลกศีรษะ ของพระอาหารหันต์นี่โอ้ไม่รู้มืดตึบ๊บอา้าททำไมเป็นอย่างนั้นเรามาติดตามฟังเรื่องของวังคีสะพราหมณนนี้กันเป็นเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทแล้วเรามาฟังกันดูว่าท่านเปลี่ยนความคิดความเห็นของท่านนี้ได้อย่างไรมาให้อยู่ในตางที่เป็นสมาธิตีมีความเห็นชอบได้อย่างไรเรื่องของท่านวังคีสะพราหมณ์ธรรมบทแปล เรื่องพระวังกีสะเทระได้ยินว่าพรามในกรุงราชกฤชคนหนึ่งชื่อว่าวังกีสะเคาะกระโหลกศีรษะของคนตายก็สามารถรู้ได้ว่านี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในนรกนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรฉานนี้เป็นศีรษะ ของผู้ไปเกิดในเปรตวิสัยนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในมนุษยโลกนี้เป็นศีรษะของผู้ไปเกิดในเทวโลกพวกปรามคิดว่าเราอาศัยวังกีสาปรามนี้สามารถหากินกับชาวโลกได้ดัอนนี้แล้วจึงให้เขานุ่งผ้าแดงสองผืนพาไปตามชนบท บอกแกคนทั้งหลายว่าพรามชื่อวังคีาสานี้เขาะกระโหลกศรีรษะคนตายแล้วสามารถรู้ที่คนตายไปเกิดได้พวกท่านจงถามเขาดูซิว่าญาติของตนไปเกิดที่ไหนบางคนก็ให้เงินสิบกาปนาบ้าง20กสิบาปนาบ้าง100ร้อยกาปนาบ้างตามที่มี ถามถึงที่ที่พวกญาติไปเกิดดังนี้ปรามเหล่านั้นมาถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับหาที่พักที่ไม่ไกลาจากประเชตวันพวกเขาเห็นมหาชนผู้รับประทานอาหารเช้าแล้วถือเอาของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นกำลังไปฟังธรรมจึงถามว่าพวกท่านจะไปไหน เมื่อมหาชนบอกว่าจะไปวิหารเพื่อฟังธรรมพรามเหล่านั้นจึงกล่าวว่าจะไปในที่นั้นทำไมไม่มีใครสู้บงังคีสะพรามของเราได้เขาเคาะกโลกศีรษะคนตายแล้วก็รู้ที่ที่คนตายไปเกิดได้พวกท่านจงถามที่ที่พวกญาติไปเกิดเถอะคนเหล่านั้นกล่าวว่าบางังคีสาจูรู้อะไร ไม่มีใครสู้พระาศาสดาของพวกเราได้ปรามฝ่ายนั้นก็กล่าวว่าไม่มีใครสู้วังคีสักของเราได้ก็เกิดการทุ่มเถียงรุนแรงขึ้นเขาท้ากันว่ามาเลยพวกเราจะรู้ว่าวังคีสักของพวกท่านหรือพระาศาสดาของพวกเราจะรู้จริงต่างจึงพาพรามเหล่านั้นไปยังวิหารตอน ขายอมจำนวนแก่พระศาสดาพระศาสดาทรงทราบว่าคนเหล่านั้นมาจึงรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะมาห้ากะโหลกคือศีรษะของสัตว์ผู้เกิดในสีท่ที่ได้แก่ในนรกในกำเนิดเดรัจฉานในมนุษยโลกในเทวโลกและกะโหลกศีรษะของพระขีนาศพหนึ่งกะโหลก ได้รับสั่งให้วางไว้ตามลำดับเมื่อวังคีสะมาถึงจึงตรัสถามบังคีสาว่าทราบว่าท่านเคาะกโหลกสีษาแล้วรู้ที่เกิดของผู้ตายได้จริงหรือวังคีสาพระโชก้าข้าปรุงรู้ข้อนั้นพระศาสดานี้กะโหลกสีศาของใครวังคีสาพรามเคาะกโกลกสีศานั้นแล้ว ก็กราบทูลว่านี้กะโหลกศีรษะของสัตว์ผู้ไปเกิดในนรกลำดับ,บ,บนั้นพระศาสดาประธานคำรับรองแก่เขาว่าถูกแล้วคือสาธุจึงตรัสถามถึงศีรษะอีกสามกะโหลกที่เหลือเมื่อเขากราบทูลไม่ผิดก็ประธานคำรับรองอย่างเคยจึงทรงให้ดูกะโหลกศีรษะที่ห ประทามว่าวังกีสานี้กระโหลกศีรษะของใครวังคีสารามเคาะแล้วไม่รู้ที่เกิดพระศาสดาตรัสว่าวังกีสะาท่านไม่รู้หรือวังคีสะข้าพระองค์ไม่รู้พระเจ้าข้าพระศาสดาฉันรู้วังคีสาก็พระองค์ทรงทราบเทวยอะไรพระศาสดา เราทราบด้วยกำลังมนวังคีศะขอพระองค์จงประทานมนนี้แก่ข้าพระองค์บ้างพระศาสดาเราจะให้มนแก่ผู้ไม่บวชไม่ได้ตอนวังคีศะบวชเพื่อเรียนพุทธมนเขาคิดว่าเมื่อเขาเรียนมนนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้โด่งดังไปทั่วชมพูทวีปในนี้แล้ว จึงให้บราห์มเหล่านั้นกลับไปด้วยคำว่าพวกท่านจงพักอยู่ในที่นี้พักสักสองถึงสามวันก่อนฉันจะบวชแล้วได้บรรพชาอุปสมบทกับพระาศาสดาได้ชื่อว่าวังกีสะเทระลำดับนั้นพระาศาสดาประธานกรรมฐานอันมีอาการ32เป็นอารมณ์แก่ท่านตรัสว่า วังคีสักเธอจงสาธยายบริกรรมมนเถิดตอนพระตถระบรรลุพระอรหันต์ประ,รประวังคีสานั้นสาธยายมนอยู่ถูกพวกปรามถามเป็นระยะระยะว่าเรียนมนได้หรือยังพระวังคีสากึงบอกว่าพวกท่านจงรอก่อนฉันกำลังเรียน ต่อมาอีกสองถึงสามวันท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตเมื่อพวกปราหมณ์ถามอีกพระวังกีสะจึงกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายบัดนี้ฉันไม่ควรที่จะไปกับพวกท่านแล้วพวกภิกษุทั้งหลายได้ยินคำนั้นจึงกราบทูลแก่พระศาสดา,ศาว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวังกีสาเถระนี้ พยากรณ์อาารสาธผลด้วยคำไม่จริงพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบัดนี้บุตรของเรารอบรู้การจุติและการปฏิสนธิแล้วแล่ได้กล่าวคำที่เป็นกาถาขึ้นว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย โดยประการตั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่ติดข้องเป็นผู้ไปดีเป็นผู้รู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาคนทันและหมู่มนุษย์ไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีอาสวะสิ้นแล้วผู้ไกลกิเลสว่าเป็นพรามบาลีว่า จุติงโยเวทิสัตตานังอุปปต,ตินจะสัพพโสอสัตตังสุขตังผู้ทังตะมหังปรุมิปรามังยัสสะคะติงนะชาณน,นติเทวาคันทพพะมานุสาขีนาสวังอรหันตังตะมหังปรุมิปรามัง ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระวังคีสะเทระจบจากวังคีสะพรามเป็นวังคีสะภิกษุธรรมุฟังเพราะว่าได้ศึกษาพุทธมนพุทธมนนี่แหละเป็นจุดประเด็นหนึ่งที่ค้าพเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่า สมัยก่อนข้าพเจ้าก็มีความเชื่อว่าคาถามน์พวกนี้จะเป็นสิ่งที่จะเสกนั่นทำให้นี่ให้สามารถที่จะมีเวทมนต์คาถาพวกนี้ซึ่งพอมาภายหลังศึกษาในธรรมสอนของพระพุทธเจ้าในตะบวังคำว่ามน์หรือคำว่าคาถา,ถาเนี่ยก็คือคำกล่าวนั่นเองคำกล่าวอย่างหนึ่งที่มีความหมายมีความหมายลึกซึ้ง มีความหมายในทางที่จะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในมน์คาถาหรือคำกล่าวที่เป็นคำสอนของพุทธทาสในตมฝังเป็นคำกล่าวเป็นคาถาเป็นคำพูดคำกลอนเป็นมน์ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานในลักษณะของพุทธม,มนต์ตมฝังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเสกสรรปั้นแตง่งเป็น ชนิดเวทมนต์คาถาแบบนั้นแต่เป็นความรู้เป็นบทถ้อยคำคำว่ามนต์ก็ตามคำว่าคาถาก็ตามก็คือคำพูดนั่นเองบทถ้อยคำที่มีความมาให้เกิดความรู้ความรู้นี้คือความรู้ยิ่งนั่นเองต้องฟังเป็นความรู้ชนิดที่เป็นอยางวังคีสาพรามไม่รู้ความจริงในข้อนั้น ในข้อที่ว่าเอ๊กระโหลกศีรษะของบุคคลน,นี้ไปที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงต้องการรู้ความจริงข้อนี้จึงมาศึกษาในคําสอนของพุทธะนั่นคือพุทธมนต์ในช่วงวันแรกๆของการที่หลังจากบวชเป็นพระลามูฝังพระวังคีสานั้นก็เกิดกระสันตัวท่านั้นบวชกับท่านพระนิโรธกับปะมีพระนิโรธกับปะเป็นอุปชา ในช่วงสองสามวันแรกนั้นเกิดการกระสันที่เรียกว่าเหมือนกันบอยากจะศึกอยู่ไม่ได้ไม่อยากอยู่เป็นพระมีความไม่ยินดีมีความกระสันขึ้นในการที่จะแบบโอ้ยอยู่ไม่ได้เราเป็นพระเนี่ยฉันจะศึกแล้วฉันจะไปแล้วฉันจะไม่อยู่ละเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นปรามานะแล้วก็ต้องมาอยู่ชีวิตแบบความเป็นพระเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เกิดความกระสันขึ้นอันนี้เขาเล่ามาเก็บรวบรวมไว้ในพระสูตร คำบีที่ชื่อว่าสังยุตตนิกายที่ได้เล่าถึงความที่ท่านนั้นเกิดความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็เกิดความกระสานขึ้นมีอยู่สี่ครั้งด้วยกันครั้งแรกนั้นท่านเฝ้าวัดอยู่แต่คนอื่นไปบินทบาทพระใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงเวลาไปบินทบาทเราก็ให้เฝ้าวัดไปก่อนซึ่งในขณะที่ท่านเฝ้าวัดอยู่นั้นก็มีผู้หญิงแวะมาที่วัดมาจัดเตรียมอาหารนั่นนี่ านก็เกิดความกระสันขึ้นเกิดความไม่ยินดีในการประวิติพรหมจรรย์ขึ้นแก้ยังไงก็คือเตือนตนด้วยตนเตือนยังไงตอนไหนเอาข้อมูลอะไรมาเตือนก็ตอนที่ท่านบวชนั่นแหละได้เรียนรู้พุทธมนี้แต่พุทธมนต์คือคําสอนของพุทธานั้นในเรื่องของลักษณะ32ประการลายใบยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพวกนี้ว่ามีความเป็นของเน่าเปื่อยไม่น่ายินดีไม่สวยงามอย่างไรอย่างไรนั่นคือมน์ของพุทธ คำสอนของพุทธะที่จะได้ไม่เกิดความรโรยิงโรบรามนิพพานท่านก็เตือนตนด้วยตน่ตในครั้งที่1ในครั้ง,งที่2ไปบินนาบาตกลับมาแล้วน,นี่คืออีกวันหนึ่งแล้วนะอพอเป็นพระใหม่รู้วิธีการปฏิบัติในการที่จะมีการก้าวย่างอย่างไรมีที่โคจรไปทางไหนรู้มาระยาอะไรต่างๆแล้วอไปบินนาบาตกลับจากบินนาบาตมาก็มีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องไป บินดาบาด้วยปลีแข้งก็มีความกระสานขึ้นมีความไม่ยินดีในการที่จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ก็มีความคิดอยากจะศึกอีกก็เ,เตือนตนด้วยตนอีกที่คือในครั้งที่2ในครั้งถัดมาทัา้งฝั่งครั้งที่สตันนี้ก็อยู่ที่วัดพระอื่นๆที่ท่านไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของคําพูดคําจาการแต่งกลอนการแต่งคาถาการพูดจะอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเป็นภิกษุที่มีศีล เกิดว่าพระวังคีสระตอนนั้นมีความรู้สึกตำหนิติเตียนพระอื่นๆที่ไม่ได้มีความรู้เท่าตนแต่คือตนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางคำพีของพวกปรามรู้ในการที่จะแต่งบทมนต์แต่งโครงกรอนสามารถที่จะมีความสามารถปฏิพัน์ในการที่จะโต้ตอบเป็นโครงกรอนได้เลยแต่จะมีความสามารถเรื่องนี้มีความสามารถในทางนะอักรษรศาสตร์ มีความคิดปฏิพานในการที่จะโต้ตอบปัญหาถามมาอย่างนี้คนตอบมีนี่คือท่านพระวังคีสามีความสามารถอย่างนี้แต่ว่าพระอื่นเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเท่าท่านในจุดนี้แต่คือท่านเนี่ยได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าด้วยนะภายหลังเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีปฏิพานมากเป็นหนึ่งในอาสีติมหาสาวก80รูปที่บรรดาของผู้ที่แต่งกรแต่งคาถาโต้ตอบเป็นพวกนี้ได้เนี่ย มีปฏิาพานในการโต้อตอบมีไหวพริบแต่ไม่มีใครเลิศดไปกว่าท่านท่านบราวังกีสานี้แต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นใดๆก็จึงมีจิตที่ไปเบียดเบียนคิดตําหนิกนอื่นว่าคนเนี้ยพูดไม่เห็นจะเข้าท่าฟังไม่มีความรู้เท่าฉันแ้วคิดว่าไปอย่างนี้ตัวเองมีความรู้ก็มีความคิดติเตียนว่ากนอน่นนั้นรู้ไม่เท่าตน น,นี่คือลักษณะยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านแล้วนะก็มีความคิดตีเตียนขึ้นมาตรงนี้เอาทำยังไงก็เลยพยายามจะเตือนตนด้วยตนก็นนคือพิจารณาถึงความที่คนอื่นนั้นเขาก็ยังมีศีลความที่คนอื่นนั้นเขาก็มีข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอพิจารณาตรงนี้พิจารณาในความตายพิจารณาในอสุภะจิตใจที่จะไปคิดตน,นิคนอื่นความกระสันนั้นก็หมดลงก็ดับลงไป และในครั้งที่สามท่านผู้ฟังตอนนั้นก็เป็นปัจช,ชาสมาณะของท่านพระนอนุนตามท่านพระนอนุนไปตอนนี้อยู่ที่เมืองไปที่เมืองสาวัตถีแล้วกลับมาจากการบินฑาบาดตอนนั้นท่านพระนอนุนก็มีคิวแสดงธรรมมีคิวแสดงธรรมให้เหล่าพระราชามาหาอมาทผู้นี้ฟังคณะของพระราชามาหาอมาตเนี่ยก็มีพวกผู้หญิงมาด้วยก็แต่งตัวกันอย่างสวยงามเลยท่านพระวังคีสาเห็นแล้วก็เกิด ความกระสานขึ้นข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าสนใจในที่นี้ท่านผู้ฟังก็คือว่าท่านเนี่ยประกาศความไม่ยินดีของท่านนั้นออกมาให้ท่านพระอานทนฟังว่าเนี่ยผมเกิดความกระสานผมไม่ยินดีไม่อยากจะอยู่ประพฤติพรมจรรย์แล้วนี่อย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะคือพระภิกษุเนี่ยพอเกิดอาการกระสานขึ้นเกิดอยากสึกขึ้นไม่อยากอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ควรจะบอกแจ้งกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันคือไม่ใช่ไปแอบสึก โดยที่ไม่มีใครรู้หรือว่าแบบไม่บอกครูบาอาจารย์หรือเพื่อนเพื่อประพฤติประมาจันเพื่อที่จะช่วยแก้ให้อย่างเงี้ยอันนี้จะเกิดความเสียหายแต่ในกรณีของท่านพระวังกีสานั้นได้บอกแจ้งเปิดเผยความเป็นจริงนี้ให้ท่านพระอนุนฟังท่านพระอนุนก็แนะนําให้เจริญอสุภะให้พิจารณาอาการ32และในที่สุดเนี่ยท่านก็สามารถวางตรงนี้ได้ ฟางตรงนี้ได้พิจารณาภายในช่วงสองสาวันนั้นท่านผู้ฟังท่านก็บรรลุทรแตในช่วงสองสาวันหลังจากที่บวชมาแล้วเหตุการณ์หลังจากที่ต้องการจะรู้ว่าเอกโลกของคนเนี้ไปไหนศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าช่วงที่ศึกษาอยู่สองสาวันนั้นเกิดอาการไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็อาจจะเป็นธรรมดาของคนที่บวชใหม่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มีท่านพระอนุนเป็นต้นมีพระอุปชาของท่านคือท่านพระนิโรธกับปะเป็นต้นเนี่ยก็คอยบอกสอนให้ข้อมูลท่านก็รู้จักในการที่จะเตือนตนด้วยตนทําให้แก้ไขปรับปรุงทิฏฐิของตนจากความที่ไม่ดีต้องการจะมาบวชเพื่อที่จะเรียนความรู้แล้วก็จะศึกออกไปพรามที่เป็นหมู่ด้วยกันก็มาถามทุกวันเลยพร้อมหรือยังเรียนรู้ได้ยังเมื่อไหร่จะไปสักทีก็แจให้เขาทราบอยู่ขออีกสองสามวัน ขออีกวันหนึ่งสองสามวันจนในที่สุดตามวังก็สามารถที่จะรู้พุทธมนีได้อย่างซาบซึ้งใจเลยทุกครั้งตะมฟังที่ท่านระวังกีสารเนี่ยรู้จักเตือนตนด้วยตนวางไอ้เจ้าจิตที่มันมีความพยศความเฉลีิดที่นนวางได้เนี่ยอารมณ์คนที่แบบเย็นลงไปวางลงไปนุ่มนวลเนี่ยทาให้ท่านมีอารมณ์แบบแตงกลอนขึ้นมาตมูมฟังท่านจะมีความสามารถในการเขียนกรอน เป็นบทกวีเป็นคํากาบแต่ซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าคาถาเนี่ยนะมีคาถาที่ท่านแต่งไว้อยู่มากมายไม่ว่าจะจังหวะที่ตัวเองวางละอกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วก็แต่งกลอนแต่งคาถาขึ้นมาหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วทุกฝังท่านก็แต่งกลอนแต่งคาถาเนี่ยยกย่องคนอื่นๆไม่ว่าจะเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุภาษิตสี่ประการ ท่านพระวังคีสานี่ก็ขอขอพระพุทธเจ้าเนี่ยแหมขอยกย่องพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ขอแต่งกรอนถวายในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรเหตุการณ์ตอนที่มีการปรารณาพระพุทธเจ้าก็ปรารณาขึ้นว่าเออมีใครที่จะติเตียนเราด้วยข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาได้อย่างใดอย่างหนึ่งไหมท่านพระสารีบุตรก็ปรารณาตัวเองขึ้นในหมู่สองห้ารูป ที่ต่างเป็นพระอาารันก็ปรารัตตัวเองขึ้นท่านก็ยกย่องเหตุการณ์นั้นซึ่งคำกรอนคำกล่าวของท่านเนี่ยต้อฟังเป็นลักษณะที่แต่งขึ้นสดๆเลยไม่ได้ต้องเตรียมการไว้ก่อนนี่คือแสดงถึงปฏิพานความสามารถของท่านนะที่ท่านมียังรวมถึงยกย่องท่านพระอัญญาโกลธัญญะตอนนั้นท่านพระัญญาโกลทัญญะไปอยู่ป่าคนเดียวต้องเป็น10ปีอะแล้วก็จะปรินิพพานก็เลยมา ทูลลาพระพุทธเจ้านะมาเจอพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะกลับไปปรินิพานเจอท่านพระอัญญาโกทัญญามาในที่นั้นก็แต่งกลอนบูชายกย่องท่านพระอัญญาโกทัญญาตอนนั้นอยู่ที่เวรุวันแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านพระมหาโมคคลานะแสดงทําให้ภิกษุอื่นๆประมาณ500รูปอยู่ที่ภูเขาอีสิกิลนะิเป็นการแสดงธรรมที่แบบ สวยงามงดงามมากเลยต่านพระวังกีสะก็ยกย่องแต่งกลอนบูชาเหตุการณนน์นั้นๆครูบาอาจารย์ในที่นั้นมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหมาโมคนะคณะท่านพระอัญญาโกตัญญะและพระบรุทรเจ้าด้วยเรื่องของท่านพระวังกีสานินทมฝังจะไม่เราเห็นแง่มุมที่ดีๆอยู่สองสามอย่างนะในเรื่องแรกนั้นก็คือขมมณ์มน์เนี่ยมีการไม่ท่องบนเป็นมนตดิน นี่เป็นปุพจนทมนคือคาถาคือถ้อยคํานั่นเองคือบทพูดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่เอามาทบทวนไม่เอามากล้ไคกรวนมันก็อยู่ในตู้อยู่ในตําราไม่เกิดประโยชน์เป็นมนทินเสียเปล่าๆแต่ถ้ามันอยู่ในสมองเรามีการกละไรกรวนอันนี้มันดีโดยทิฏฐิที่ถูกต้องนะไม่ใช่คิดว่าสิ่งนี้จะบรรดาลเสกบุ่มฮาเลลูยาขึ้นมาทุกอย่างสําเร็จไม่ใช่งั้นนะ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใกรใ่ครวนไตรตรองนะั้นคือความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนนิพานจุดที่สอนที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าพอเรามีความไม่ยินดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งติเตียนคนอื่นทำไมจิตใจเราเป็นแบบนี้มีความกระสานขึ้นให้รู้จักเตือนตนด้วยตนทําไม่ได้แล้วต้องหาความช่วยเรอต้องประกาศความไม่ดีของตนออกมาพูดกันอย่างจริงๆพูดตรงๆงเราสามารถที่จะ แก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกได้ทำสิ่งที่ไม่ดีให้ดีได้ทำจิตใจที่มีความพยศให้มันสงบลงได้ตรมบุฟังที่ฟังทางออนไลน์ข้าพเจ้าก็จะนำประสูตรที่อยู่ในสังยุตาน,นิกายมาต่อเติมให้ให้ฟังเรื่องของท่านพระวังคีสะกันให้เต็มที่ไปเลยธรรมบุฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทางรายการวิทยุเนี่ยถ้าต้องการฟังตอนเต็มในเรื่องของท่านพระวังคีสะ ที่ยกย่องคนอื่นๆไว้ว่าอย่างไรก็สามารถมาที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ฟังเนื้อหาข้อความประสูตรที่ข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ให้วันนี้ขอลากันไปด้วยภาษิทตของท่านพระวังกีสะเป็นคาถาที่ท่านได้แต่งขึ้นหลังจากที่บรรลุพระอารหาันต์แล้วไม่นานเสวยวิมุตติสุขอยู่ได้ภาษีคาถาเหล่านี้ขึ้นในเวลานั้นว่าในการก่อน เราเป็นผู้มัวเมาแล้วด้วยความเป็นกวีได้เที่ยวไปแล้วสู่บ้านจากบ้านสู่เมืองจากเมืองครั้นเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาจึงบังเกิดขึ้นแก่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงธรรมะคือขันธ์อายตนะธาตุแก่เราเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้ว จึงบรรพชาเป็นผู้หาเรือนไม่ได้ประมุนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ประชุมชนเป็นอันมากแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้ถึงได้เห็นนิยามธรรมะการมาของเราในสำนักของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการมาดีจริงหนอวิชาสามอันเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ พระศาสนาของพระพุทธองค์เราได้ทำแล้วเราย่อมรู้ขันธสันดานอันเราเคยอยู่ในการก่อนทิพยะจากสุญาณเราทำให้หมดจดแล้วเราเป็นผู้สำเร็จไตรวิชาบรรลุอิทธิวิธีฉลาดในเจโตปริยญาณดังนี้